คือมันเริ่มที่ได้ยินน้องแอดถามหลวงตานะคะแล้วหลวงตาพอดีเข้ามาตอนกลางฟังแต่ได้ยินตอนที่หลวงตาบอกว่าถามว่าแอดมองเห็นหลวงตาเนี่ยแอดเห็นหลวงตาใช่ไหมแล้วแอดเห็นตัวเองไหมตัวตนของผู้รู้ตัวของแอดเองไหมแล้วแอดก็ตอบว่าไม่แล้วทำให้เราแล้วก็เอ๊ะเพราะว่าตอนที่เรามองเวลาเรามองหลวงตาเนี่ยมันมีเรามันมีความรู้สึกว่าเรามองซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่เราฝึกมาอย่างนั้นมันเหมือนว่าเราจะต้องรู้เรารู้เราจะต้องรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนได้ยินเรามีรู้อะไรกลับมารู้ตัวเรามีสติเราต้องมีสติทำอะไรเราต้องมีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆหลวงตาเขาพูดตลอดแต่ว่าช็อตเมื่อวานเนี้ยมันชัดมากตรงที่ว่าอ้าวเพราะว่าตอนที่ถามแอปถามแล้วก็เราก็ทำตามแล้วมันเห็นเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้มีแต่หลวงตามันมีเราตรงนั้นด้วยแล้วก็เลยคิดมาตลอดอ้าวแล้วนี่ที่เราพยายามรู้ตัวเราตลอดเวลาเพื่อที่จะว่าเรากลัวไม่มีสติเราจะต้องมีสติรู้เราจะทำอะไรเรารู้นั่นก็คือมีเราตลอดอย่างที่หลวงตาบอกอ๋อมีเราอย่างนี้มีเราเป็นผู้ทำมีเราเป็นผู้พยายามเราทำได้เราได้รับผลทำนั้นๆในอะไรก็ตามที่เราพยายามอะค่ะมันก็เน้นให้เห็นยิ่งชัดเจนขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่วันนั้นเนี่ยได้ถามว่าอ๋อได้เห็นแล้วว่ามันมีเรารองรับในทุกอย่างตลอดแต่เมื่อวานเนี้ยมันตรงนี้เองที่มันผิดตลอดเพราะเราทำมาอย่างนี้ตลอดแล้วเราไม่รู้ว่าอ๋อไอ้นี่แหละที่มันผิดที่เราเข้าใจผิดว่าเราเป็นเรารู้มันไม่ได้มีแค่หลวงตาอย่างที่เธอพูดเนี่ยเมื่อวานหลายคนก็ไม่มาลองเล่ารายละเอียดที่มันเป็นยังไงถึงมีแต่หลวงตาแล้วก็ทำไมไม่มีเรารู้ยังไงมันเป็นยังไงเมืองเล่ารายละเอียดว่าแอปเขาเป็นยังไงคือแอปเขาพูดพอดีเต้ยก็ไม่ได้เข้ามาทันนะตอนแรกใครทันตั้งแต่แรกคือแอปเขาถามเรื่องตัวเขาเองนะคะเวลาเขาก็นั่งสมาธิหรือว่านั่งสมาธิแล้วร้อนแล้วคนก็นั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะหลวงตาก็จะให้ทำยังไงหลวงตาก็บอกว่ามันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ว่าอาการอะไรของเราและทีนี้รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าแอบถามอะไรแล้วหลวงตาก็ตอบว่าอันนี้หลวงตาเงียบไปแล้วหลวงตาก็ถามตอบว่าแล้วถ้าตอนนี้แอบเห็นหลวงตาไหมแอบบอกว่าเห็นแล้วแอบเห็นตัวแอบไหมแอบบอกไม่เห็นไอ้ตรงนี้ที่ทำให้เราคิดว่าเราปฏิบัติผิดนะแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเราเห็นนะไม่ที่ไม่มาถกอันถกกันไม่มาถกกันให้ละเอียดไอ้คนอื่นมาที่หลังจะได้เข้าใจด้วยอ่ะทีแรกที่น้องเขาถามอะค่ะก็คือเหมือนกับว่านั่งสมาธิแล้วเขาก็นะคะว่าเงียบแล้วเขาถามว่ามันเหมือนกับที่เงียบที่ของหมอปันหรือเปล่าค่ะแล้วหลวงตาบอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าของหมอปันก็คือทิ้งมันก็เลยไปแล้วเหมือนคือมันคนละช็อตกันนะคะอธิบายละเอียดสิบางคนก็ไม่ได้มาฟังเลยเขาไม่รู้เรื่องมันยังไงล่ะ อธิบายละเอียดแต่ละคนก็ไม่ได้มาฟังเลยเขาไม่รู้เรื่องมันจะเป็นประโยชน์จะดูว่าท่านอ่ะแล้วท่านอ่ะจะเข้าใจหรือเปล่าจึงให้ท่านเป็นคนอธิบายละเอียดอธิบายยังไงมันเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันยังไงช่วยอธิบายแจกแจงเหตุผลของหมอปันเนี่ยเขาเนี่ยรู้แล้วก็ไปถึงความที่มันกลัวมันเงียบไปเลยมันสงัดไปเลยแล้วทำไมที่แอปเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่เขาไม่เป็นงั้นเขาพยายามยังไงมันไม่ถึงให้ตัวเงียบสงบสงัดอย่างนั้นค่ะคือของหมอปันก็มันถูกมันผิดยังไง
คือของรายละเอียดค่ะของหมอปันก็คือเหมือนกับคือเขาทิ้งตรงปล่อยวางตรงความปรุงแต่งอะไรไปแล้วอะค่ะตอนที่หมอปันเขาเงียบแล้วก็ส่วนของแอปนี่คือของแอปนี่เหมือนกับว่านั่งสมาธิแล้วเงียบคือมันยังเหมือนจะเขายังมีหมายอยู่ในใจอะค่ะที่ว่าความเงียบยังไงอ่ะอธิบายละเอียดอ่ะใครอยู่ฟังมันรับอยู่ฟังตั้งแต่เมื่อไหร่มันได้ฟังแต่แรกนี่ฟังป่ะไอ้หนูนี่ฟังอยู่ไม่ใช่เหรอไม่อะไม่ได้มาอ๋อนี่ฟังมาไม่ได้ฟังทีละฟังทีละผู้อยู่ในเหตุการณ์ทีละก็อุ้มฟังอยู่ตลอดไหนสิคือที่ฮัลโหลที่แอปเล่าอ่ะเขาเล่าถึงลักษณะการภาวนาของเขาคือเขาพูดว่าเขาทำสมาธิแต่ในขณะที่นั่งอยู่ มันมีความรู้สึกว่าอากาศมันร้อนอาการทางใจเขาก็กระวนกระวายอ่ะเขาไม่สามารถที่จะทรงอารมณ์นั้นได้เขาก็ต้องเขาลุกขึ้นไปเปิดพัดลมเพื่อที่จะเพื่อที่จะดับความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความร้อนของอากาศเขาคือที่ผิดตรงเนี้ยหลวงตาก็อธิบายว่ามันอยู่ที่ใจก็คือว่าตัวรู้อ่ะใจก็คือตัวรู้อ่ะแต่เขาไปหมายว่าการนั่งภาวนาจะต้องใจจะต้องสงบนิ่งก็เลยไปเปรียบกับของหมอปันซึ่งหมอปันนั้นน่ะเขาภาวนาไปจนถึงตัวผู้รู้แล้วเขาพบผู้รู้แล้วทีนี้ไอ้ความเงียบของหมอปันนั้นคือว่าจิตเขาหยุดปรุงแต่งแล้วแต่ของแอปนี่เขาหมายผิดว่าจิตจะต้องนิ่งซึ่งมันคนละตัวกับของหมอปันหลวงตาก็เลยชี้ให้ดูว่าตามองเห็นหลวงตาเนี่ยแล้วความรู้สึกว่ามีตัวเราไหมทำให้เขาเก็ตขึ้นมาว่าจิตส่งออกได้คืออะไรตรงนี้ผมอธิบายไม่ถูกครับว่าการเห็นแบบว่ามีตัวเราไปเห็นกับมีตัวเราไปรู้กับรู้ว่าตัวเราเห็นนะครับเนี่ยเขาเก็ตตรงเนี้ยครับว่าเอาตัวเราไปทำกับว่ารู้ว่าตัวเราก็ทำเนี่ยครับเขาเก็ตตรงนี้ขึ้นมาครับไม่ไงขาวนั่งอยู่ตลอดนะฮะหลวงตาบอกแนบว่าตอนลุกไปเปิดพัดลมก็ให้รู้ให้อยู่กับรู้ไว้ครับไม่เกี่ยวกับว่ามันแบบการนั่งสมาธิแล้วลุกไปเปิดพัดลมเป็นเรื่องผิดอะไรหรือเปล่าว่าตอนลุกไปเปิดพัดลมก็ให้รู้อยู่ให้อยู่กับรู้ตลอดเวลาครับมันจับได้แต่รายละเอียดแค่คนละมุมคนละนิดหน่อยเข้าไม่ถึงใจเนี่ยมันเข้าไม่ถึงใจเอ็ดเต้ก็กลับมาสร้างฟังทันแล้วหรือไงล่ะตัวเนี้ยที่ให้หมอหลวงตานี่ก็ทันได้แล้วเหรอมาทันตอนที่หลวงตาให้หลวงแอปดูก็ตรงนี้เลยต่อจากของเขาเนี่ยเต้อธิบายต่อเนี่ยต่อจากของเขาเลยตอนที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยเขายังไปไม่ถึงตรงนี้เต้ยพูดต่อเลยก็เต้ยแกตรงที่ว่าพอหลวงตาถามแอปแล้วเต้ยก็ดูแล้วกดแอปบอกแอปไม่มีผู้แอปไม่เห็นตัวเต้ยจำไม่ได้ว่าใช้คำว่าอะไรนะคะแต่ว่าเห็นแต่หลวงตาเดี๋ยวก่อนหลวงตาให้ทำยังไงหลวงตาถามว่าแอปมองหลวงตาเนี่ยแอปเห็นหลวงตาไหมนะ
แอปเห็นหลวงตาไหมแล้วแอปเห็นตัวเองไหมแอปบอกว่าแอปเห็นแต่หลวงตาแอปไม่ได้เห็นใช่ไหมไม่ได้เห็นตัวเองแอปใช้คำพูดนี้แล้วเต้ก็ไม่แน่ใจว่าใช้คำพูดว่าไม่เห็นตัวเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าประมาณเนี้ยว่าเห็นแต่หลวงตาในความรู้สึกเต้ตอนนั้นคือเอ้ยเราต้องเห็นเราต้องมันมีเห็นหลวงตาเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกตัวเองนะคะเห็นหลวงตาก็นี่ไงล่ะมันต้องเหมือนว่าเราต้องรู้ตัวเราต้องมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่อยากเอาความรู้สึกตัวนะว่ามันไม่เพิ่งคิดว่าอ๋อไอ้ที่เรามานั่งรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยมันก็คือตัวเรานี่เองเพราะว่ามันไม่ได้เห็นดวงตาอย่างเดียวไม่เห็นความรู้สึกตัวเองแล้วดวงตาบอกว่าแล้วก็เนี่ยค่ะถามกับแอปไปมาแล้วแอปก็บอกอ๋อแอปเข้าใจแล้วนี่ก็เลยบอกอ้าวมันไม่ต้องกลับมารู้สึกตัวเรามันธรรมชาติมันก็แค่มองไปก็เห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นน่ะมันไม่ต้องย้อนกลับมาดูคอยดูเรานี่นะว่าเรารู้เรารู้สึกอยู่เราเห็นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอ้าวแล้วที่เราใช่ไหมใช่มันกลายเป็นว่าเราเห็นตัวเราด้วยกลายเป็นส่งจิตออกนอกเรากลับคิดว่าเราจะต้องรู้ตัวเรารู้เหมือนว่ารู้มีสติรู้ตัวเราในการกระทำอะไรตลอดเวลามันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตรงนี้ว่าไม่ใช่เห็นก็เห็นไปแต่เราอะคิดว่าการที่เรามีสตินั้นเป็นการรู้สึกตัวแต่ซึ่งมันกลายเป็นส่งจิตออกนอกหรือก็คือส่งจิตเข้าในไม่ได้รู้ตรงๆว่าเห็นหลวงตาก็เห็นหลวงตาค่ะก็เลยทำให้เห็นตรงนั้นว่ามันก็เห็นไปอ๋อนี่มันก็คือมันเห็นไปอ่ะมันไม่มีถ้าเราย้อนกลับมาดูตัวเราก็แสดงว่าย้อนกลับมาดูความรู้สึกเราก็แสดงว่าเรามีตัวอยู่ทนโทษอยู่ตรงนั้นนี่นะมันเห็นไปมันแล้วก็เห็นว่ามันก็คือแค่เห็นที่ครูบาอาจารย์บอกมันคือแค่เห็นมันไม่ใช่เห็นแล้วมันมีเราไปเห็นซึ่งเราทำอย่างนั้นมาตลอดเราฝึกอย่างนั้นมาตลอดว่ามีเรารู้ตัวเรามีความมันมีอีกตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่เห็นแต่หลวงตาเรื่องไงจะเห็นแล้วอะไรเห็นจากตาจากที่ตามองเห็นหลวงตาฝึกให้ก็ฝึกจากที่ตามองเห็นหลวงตาได้ไงต่อก็คือแค่เห็นหลวงตาไม่ได้ไม่แต่ถ้าแบบมาปรุงแต่งแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ตาพูดว่าแต่ว่าเหมือนกับก็แค่เห็นไม่ได้นะมันดำเนินหายไปฮะเดี๋ยวมันทำไมมันหายขาดตอนไปแล้วไอ้ตอนสำคัญหายไปฮะฟังตอนหัวแต่ท้ายไม่เห็นไม่ฟังอ่ะอันนี้ประเด็นเดี๋ยวอันนี้นี่ที่หนูจับได้คือหลวงตาถามน้องแอปว่าเนี่ยที่เห็นหลวงตาเนี่ยหมายว่าเห็นไหมก่อนแอปบอกเห็นแล้วใครแบบเหมือนว่าตัวตนของคนเห็นนะคะเหมือนว่าแอปอ่ะคือแอปก็บอกว่าไม่แบบเหมือนใช่ไม่มีแอปเป็นคนเห็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเช่นเราเห็นรูปคำว่าทำให้เข้าใจคำว่าสักแต่ว่าเห็นอย่างแท้จริงคือว่าเห็นภาพแต่ว่าไม่มีตัวตนของผู้เห็นแบบอย่างเงี้ยเรื่องไงต่อมันมีต่อยไหมมันขาดไปตรงไหนกับเราสำคัญเนี่ยแล้วไปเชื่อมกับที่พุทธเจ้าตัดกับพยะยังไงอ่ะที่หลวงตาก็แต่ว่ามันทำไมตรงสารลำคาญมันหายไปล่ะไอ้ตรงแค่นี้มันไม่พ้นทุกข์นะมันต้องยังไงต่อท่านเมื่อเห็นสัตว์ต้องไปเห็นจะไม่มีตัวของผู้รู้ผู้เห็นจะไม่รู้สึกถึงผู้รู้ผู้เห็นแล้วไงต่อได้ยินได้ยินก็แต่ว่าได้ยินแต่มันไม่มีต่อแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวละสำคัญเนี่ยได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินปราศจากตัวตนของผู้ได้ยินมันจะไม่มีความรู้สึกถึงว่ามีตัวเราเป็นผู้ได้ยินนี่คือธรรมชาติตรงๆแท้ๆอย่างนี้เห็นมันก็คือมีแต่การเห็นแต่ไม่มีความรู้สึกย้อนกลับไปถึงว่าตัวเราอ่ะเป็นผู้เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีความรู้สึกย้อนกลับไปถึงว่าตัวเราอ่ะเป็นผู้ได้ยินได้กินรู้รสรู้สัมผัสก็เหมือนกันแล้วก็เวลารู้สบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจที่เป็นเวทนาเนี่ย
ก็มีแต่ว่าความสบายกายความสบายใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจไม่มีรู้สึกว่าย้อนกลับมาอีกทีนึงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ไม่สบายกายไม่สบายใจมันมีแต่อาการที่ไม่สบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจสบายกายสบายใจคือมันมีแต่อาการที่ถูกรู้มีแต่สิ่งที่ถูกรู้มีแต่อารมณ์ที่ถูกรู้แต่มันจะไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้จะไม่ปรากฏตัวเราผู้รู้จะไม่มีตัวเราผู้รู้มันมีแต่รูปที่ถูกรู้เสียงที่ถูกรู้กลิ่นที่ถูกรู้รสที่ถูกรู้สิ่งที่มาสัมผัสที่ถูกรู้แล้วก็ธรรมอารมณ์คือเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางใจคือความสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวเราเป็นผู้รู้มันมีแต่อาการที่ถูกรู้เนี่ยคือธรรมชาติเราก็มีความเป็นอยู่เป็นอย่างเงี้ยแต่พอมาฝึกจิตเนี่ยทำผิดหมดเลยคือรู้อะไรอ่ะมันมาตั้งไว้ที่ตัวเราเออมารู้ตั้งตัวที่ตัวเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วมายึดตัวเราไว้เหนียวแน่นแล้วก็เรียกว่าความรู้สึกตัวนี่ไอ้ที่ว่าทำไมบอกว่ารู้อะไรเนี่ยอย่าไปใช้ความสนใจแต่อารมณ์ที่ถูกรู้คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจตสีทำอารมณ์ที่ถูกรู้ให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจก็เพื่อให้มาเห็นละเอียดเข้าไปจนถึงขั้นนี่ที่มันคิดอะไรยุกยิกยุกยิกในใจเพราะมันไปรู้อะไรมันต้องเอามาคิดยุกยิกยุกยิกในใจเช่นเห็นรูปมันก็ต้องเอารูปมาวิพากษ์วิจารณ์ในใจเสียงมันก็เอาเสียงมาวิพากษ์วิจารณ์ในใจกลิ่นก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจรสมันก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจไปรู้สัมผัสอะไรก็เอาวิพากษ์วิจารณ์ในใจเพราะรู้ว่าอาการโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่ามันก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจหรือว่าไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบไม่สบายมันก็มาตึกตองคิดนึกตึกตองวิพากษ์วิจารณ์ในใจเวลาไปคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลเราไปรู้ความคิดเหล่านั้นเข้ามันก็เอามาคิดวิพากษ์วิจารณ์ในใจว่าเอ๊ะมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงเอ๊ะนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอกุศลอย่างนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นดีอันนี้เป็นชั่วแต่ความคิดอารมณ์ต่างๆมันไม่รู้ตัวมันเองว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าบุญว่าบาปว่ากุศลอกุศลแต่ไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันไปจิตวิญญาณขันเนี่ยมันไปรู้แล้วมันก็จะต้องเอามาคิดเอามาตึกมาตอบวิพากษ์วิจัยว่านี่ดีนี่ชั่วนี่สุขนี่ทุกข์นี่บุญนี่บาปนี่กุศลนี่อกุศลเราก็เลยเห็นว่าเห็นความคิดเห็นที่มันเอามาคิดตึกตองวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในใจมันก็เลยเห็นว่าเนี่ยพอนี้พอเห็นความพอเห็นแล้วถ้าเราไปสนใจเนี่ยขาดสติเบื่อเพลินไปกับธรรมะเบื่อเพลินไปกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเราไม่ดูที่ประตูใจเราก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยเวลารู้อะไรมันเอามาคิดตึกตองวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยู่ในใจคิดตึกตองวิพากษ์วิจารณ์ในใจไงเพราะว่าสิ่งที่รู้เนี่ยสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันไม่ได้บอกตัวมันเองว่ามันดีมันชั่วมันสุขมันทุกข์มันบุญมันบาปมันกุศลอกุศลแต่เพราะเนี่ยไอ้จิตหรือวิญญาณขันเนี่ยมันไปรู้แล้วมันทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันมันเลยเอามาคิดปรุงแต่งได้ว่านี่ดีนี่ชั่วนี่สุขนี่ทุกข์นี่บุญนี่บาปนี่กุศลอกุศลมันก็คิดติดต่อวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละอันนี้ก็แต่ไอ้ที่มาคิดติดต่อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยทั้งเวทมาส่งต่อเวทนาถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็เป็นกลางๆแล้วก็จำได้ไหมรู้แล้วก็ส่งต่อความคิดติดต่อคิดติดต่อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยว่าอันนี้มันดีมันชั่วมันบุญมันบาปมันกุศลอกุศลนี่เป็นรักนี่เป็นชังนี่เป็นอาการอย่างไรก็ตามมันก็จะภาพวิพากษ์วิจารณ์บอกชื่อว่านี่มันชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรนี่เป็นยังไงเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยมันมีคิดตึกตองวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยตอนนี้เราสังเกตไหมคือประตูทั้ง6อ่ะที่ไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์คือรู้ทางประตูใจคือรู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเพราะว่ารู้ธรรมอารมณ์ก็คือเนี่ยรู้มารู้ที่ประตูใจที่ว่ามันไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายอีก5ประตูภายนอกแล้วมันก็จะต้องเอามาส่งต่อเอามาคิดติดต่อวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรเป็นอะไรบอกชื่อกำกับชื่อให้เสร็จว่าอันนี้อันดีเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นรักเป็นชังเป็นเกลียดเป็นโกรธเป็นอิจฉาริษยาเป็นพอใจเป็นไม่พอใจเป็นอะไรมันก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวจิตวิญญาณขันเนี่ยมันไปทำงานเสร็จแล้วมันก็มากำกับชื่อกำกับชื่อเป็นกับส่งต่อก็ส่งต่อนั่นซะก่อนส่งต่อเป็นถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจส่งต่อสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าอะไรกำกับชื่อไปแล้วก็ส่งต่อสังขารความคิดปรุงความคิดคิดติดต่อวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่ในใจนั่นแหละตอนนี้
ทั้งหมดเนี่ยที่รู้ประตูใจก็คือรู้ธรรมอารมณ์คือเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันเหตุใดที่ต้องมารู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะต้องมารู้ที่ประตูใจก็คือว่าประตู5ประตูอย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจยึดถือมันถ้าโมไปสนใจยึดถือ5ประตูเนี่ยมันจะไม่รู้ประตูใจมันก็เลยให้ปิดประตูแต่5ประตูคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายคือสํารวมไว้5ประตูแล้วเปิดประตูใจเต็มที่ 100% ว่ามันคิดตึกตรองวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วมันก็จะเห็นธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ที่ประตูใจธรรมอารมณ์ที่ประตูใจประตูใจธรรมอารมณ์ที่ประตูใจคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยความคิดตึกตรองวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ย 100% ที่มันเปิดที่ประตูใจ 100% ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่เพื่อพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รู้จักอายตนะภายนอกรูปเป็นอายตนะภายนอกเสียงเป็นอายตนะภายนอกกลิ่นเป็นอายตนะภายนอกผัสสะเป็นอายตนะภายนอกธรรมอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะแล้วก็ธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์คือประตูใจมันคือเวทนาสัญญาสังขาร3ขันธ์ที่ทำงานร่วมกับจิตวิญญาณขันธ์ดังนั้นให้รู้จักธรรมอารมณ์ไม่ให้รู้จักอายตนะภายนอกแล้วเป็นยังไงเราก็ตรงตาก็เลยสอนให้สังเกตเห็นว่าเวลาเรารู้เนี่ยเราจะรู้แต่อายตนะภายนอกเราจะไม่ย้อนกลับมาว่ามีตัวเราเป็นผู้รู้มันจะเห็นแต่สิ่งที่ถูกรู้รับรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้มันจะไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้คือคนเราในธรรมชาติแท้ๆเนี่ยเห็นก็เห็นเลยได้ยินก็ได้ยินเลยได้กินก็ได้กินเลยรู้รสก็รู้รสเวลามีสัมผัสอะไรร้อนอ่อนเย็นอากาศร้อนอากาศเย็นมันก็รู้ร้อนรู้เย็นไปเลยเวลามีอาการทางกายมีอาการทางใจอย่างไรมันก็มีแต่อาการทางกายอาการทางใจไปเลยแต่มันไม่ย้อนหรือว่าตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้เห็นตัวเราเป็นผู้ได้ยินตัวเราเป็นผู้ได้กินตัวเราเป็นผู้รู้รสตัวเราเป็นผู้สัมผัสตัวเราแล้วก็เอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่ตัวเรารู้อะไรแล้วก็เอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่ตัวเราเป็นผู้รู้ธรรมชาติแท้ๆคนไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ทำอย่างนี้เพราะว่าปฏิบัติธรรมมันทำผิดธรรมชาติไปเลยคือรู้อะไรแล้วมันมาตั้งไว้ที่ตัวเรามาตั้งความรู้สึกเอาความรู้สึกมาตั้งความรู้สึกไว้ที่ตัวเราแต่ปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมคือมันเอาใจเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ภายนอกมันไปกับเขาเลยแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เอาใจไปอยู่บางครั้งมันก็เอาใจไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้เอาใจไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์เอาใจไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์คือไปกับเขาเลยไปพอใจไม่พอใจแต่มันมีเพิ่มขึ้นมาของผู้ปฏิบัติธรรมผิดอีกขั้นตอนนึงก็คือว่ามันไม่ไปแต่มันรักษาตัวเองไว้มันมีตัวเองที่รักษาไว้ว่าไม่ให้ไปกับอะไรมันเลยกลายเป็นตัวตนทนโทษไว้เลยเนี่ยมีตัวเราสร้างตัวเราเป็นตัวโทเราเรียกผิดธรรมชาติธรรมชาติเวลาเราสัมผัสอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นถึงตัวเราอีกตัวหนึ่งมันก็มีคือเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้อาการของกายรู้อาการของใจไปเลยมันจะไม่มารู้สึกถึงตัวเราอีกตัวหนึ่งว่าเฮ้ยรู้อะไรจะต้องมารู้ที่รู้สึกตัวไว้รู้อะไรต้องรู้สึกตัวไว้รู้อะไรมารู้สึกตัวไว้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งอันนี้มันสร้างตัวตนขึ้นมาคนปกติทั่วไปทำไม่ได้คนปกติทำได้คือได้แต่ว่าเวลาหลงก็หลงไปจริงๆไม่หลงก็ไม่หลงก็อยู่ยังปัจจุบันแล้วเวลาหลงไปกับรูปรสกลิ่นเสียงจริงๆก็หลงไปจริงๆเวลาไม่มีอะไรมากระทบเขาก็อยู่กับปัจจุบันแต่ก็เพลินคิดอะไรไปมันก็เลยไม่พ้นทุกข์เพราะว่าถึงไม่มีอะไรมากระทบแต่ก็เพลินคิดไปหาสิ่งที่กระทบทางความคิดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องให้ปิดประตูทั้ง5ประตูคือสํารวมเนี่ยประตูตาหูจมูกลิ้นกายคือเวลากระทบสัมผัสแล้วเนี่ยไม่ให้เพลินไปกับอีก5ประตูแล้วเปิดประตูใจเต็มที่ร้อยประตู 100% เพื่อให้เห็นธรรมอารมณ์ที่ประตูใจ 100% แล้วก็ปรากฏแต่อาการของธรรมอารมณ์แต่จะไม่ปรากฏตัวเราเป็นผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่มีปรากฏอาการของไอ้ผู้รู้เลยมันก็จะเหมือนกับธรรมชาติปกติที่คนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้เจ้เวลาเขาเห็นรูปเขาก็เห็นแต่รูปเวลาได้ยินเสียงเขาก็ได้ยินแต่เสียงเวลาได้กลิ่นเขาก็ได้แต่กลิ่นเวลารู้รสเขาก็รู้รสเวลารู้สัมผัสรู้อ่อนเย็นใครมาตีกันเนี่ยมาตีตัวเราก็รู้แต่ว่าเจ็บรู้ไปเลยอ่ะไม่ใช่ว่ามาคอยรักษาตัวมาเอาความรู้สึกมาตั้งที่ตัวเราแล้วเจ็บก็ไม่รู้สึกพูดที่เป็นแช่เป็นอย่างนี้หมดนะปฏิบัติผิดคือมารู้อะไรไม่รู้หรอกไม่ยอมรับรู้สิ่งนั้นแล้วมาแช่ไว้ที่ตัวเองมาตั้งความรู้สึกไว้ที่ตัวเองแล้วดูสิเอาตัวรีบมาวางบนขายังไม่รู้สึกตัวเลยรีบผ้า
ลยคนปกติธรรมดาทำนี้เขาไม่ได้ทำอย่างนี้นี่ฝึกจิตเลยกลายเป็นผิดอีกด้านหนึ่งคือมาสร้างความรู้สึกตัวไว้ที่ตัวเองแล้วทีนี้ไม่ยอมรับรู้อะไรแล้วก็รีดผ้าร้อนๆเนี่ยแทนไปวางบนไอ้ที่รองเตารีดเอามาวางบนขาตัวเองยังได้เลยแล้วก็เนี่ยขับรถไปคนปกติเขาก็ไม่มีเขาขับรถไปทำงานตามปกตินี่ขับรถไปแล้วก็มารู้สึกไว้แต่ที่ในตัวของตัวเองแล้วขับรถไปแล้วก็เหลือแต่รถวิ่งไปแต่ตัวเองไม่รู้สึกว่ามีตัวอยู่คือเอามารู้สึกว่าได้ตัวเฉยๆอ่ะแต่มันฝึกผิดมันคือมารู้สึกว่าที่ตัวไว้เฉยๆอ่ะแต่ไม่รู้อะไรนะมันจะมีแต่ความรู้สึกตัวไว้เฉยๆแต่ไม่ได้ไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทำอารมณ์นะแต่มารู้สึกตัวไว้เฉยๆอ้าวเลยขับรถไปไม่รู้เรื่องว่าตัวเองขับรถบรรทุกมันเลยเหยียบไปรถมันจะใส่ดันเลยรถบรรทุกมันบอกว่าบีบแตรได้ตั้งนานแล้วอยากไม่หลบตำรวจจับมาได้มาทำแผนเนี่ยมอเตอร์ไซค์แบนไปยังไม่รู้สึกตัวเลยอ้าวพอรู้สึกตัวขึ้นมาหยิบมอเตอร์ไซค์จะมาคว้ามอเตอร์ไซค์จะไปขี่ไปทำงานต่ออ้าวมอเตอร์ไซค์แบนเลยอ้าวทำไมคนมาที่เกิดเหตุเยอะมากเลยตำรวจเลยถามว่าคุณโดนรถบรรทุกเหยียบไปยังไม่รู้เรื่องเลยเหรอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมันรู้สึกตัวไม่เฉยเฉยมันจะไม่ได้รู้อะไรนะมันก็ใจผิดปฏิบัติก็ใจผิดคือเห็นก็คือเห็นได้ยินก็คือได้ยินได้กลิ่นก็คือได้กลิ่นรู้รสก็คือรู้รสรู้สัมผัสก็คือรู้สัมผัสมีอาการทางกายอย่างไรมีอาการทางใจอย่างไรมันก็รู้แต่อาการแต่มันไปปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่มาสร้างความรู้สึกตัวไว้อีกชั้นหนึ่งในตัวของเรามันไม่มีหรอกคนปกติเขาก็ไม่ทำแต่ผู้จิตเนี่ยมันมาทำเกินมาคือมารู้สึกตัวไว้ที่รู้อะไรก็มารู้สึกตัวไว้ที่ตัวแต่ไม่รู้อะไรนะมารู้สึกตัวไว้เลยกลายเป็นไปหมดแต่คนทั้งโลกเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติธรรมมันมีแต่ว่าส่งคือไปส่งจิตออกนอกคือไปกับสิ่งเหล่านั้นเลยไปกับรูปรสกลิ่นเสียงจะเป็นความทุกข์เป็นความเศร้าเป็นทุกข์ไปทั้งวันไปไม่มีไม่กระทบอะไรก็คิดไปหาเรื่องคิดไปให้เป็นทุกข์นั่นคือทั้งโลกแต่ผู้มาปฏิบัติธรรมรักษาตัวเองไว้มารู้สึกตัวไว้แล้วไม่ยอมรับรู้อะไรรับรู้อะไรเหมือนกับเป็นพร่ามัวไปหมดเลยแต่มารู้สึกตัวชัดไว้ที่ตัวเองอันนี้ไปเลยนะกลายเป็นโรคผิดอีกด้านนี่เนี่ยส่งจิตออกนอกเขาคิดว่าอย่างนี้เขาไม่ส่งจิตออกนอกอย่างนี้ก็คือส่งจิตออกนอกมาอยู่แต่เรื่องของตัวเองไม่รับรู้อะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกไอ้ส่งที่คนทั่วไปที่ส่งจิตไปข้างนอกไปหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่ที่มาว่าแต่เรื่องของตัวเองไม่รับรู้อะไรเลยก็นี่ส่งจิตออกนอกคือมันต้องเป็นคนปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนี่แน่การปฏิบัติธรรมคือการปกติเพียงแต่ว่าปกติที่ไม่เหมือนปฐุชนคือมันก็ไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปกับเรื่องที่ตัวเองคิดหาเรื่องให้เป็นทุกข์หาเรื่องให้เป็นกิเลสและเป็นความทุกข์แต่ถ้ามันรับรู้ตามปกติไม่ส่งใจไปร่วมไม่เอาใจไปร่วมกับเขาจะเป็นกิเลสและความทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไปเลยอ่ะไม่ต้องไปรักษาอะไร